ี้ต้องจ่ายค่างวดรถแล้วอ่ะไวเนาะใช่ฟิลแต่เรือเนี่ยไวมากๆเลยฟิลเนี่ยพี่ได้ของแต่รถใหม่เนี่ยสวยเปล่าโอ้สวยมากเลยอ่ะพี่ต้นแพงน่าดูเลยเนี่ยเนี่ยนะเบรกซ้ายเบรกขวาชุดนี้นะ 17,000 เลยฟิลป๊าดเบรกซ้ายเบรกขวาคู่นี้นะ 17,000 อุ๊ยสุดยอดเลยพี่ต้นว่าแต่ไม่ดียังไงพี่ต้นก็มันเป็นเบรกแบมโบของอิตาลีอ่ะฟิลวัยรุ่นเขาใส่กันของแพงก็ต้องดีเป็นธรรมดาเลยพี่ต้นดูของฟิลสิยังใช้ของเดิมอยู่เลยต้องเอาเงินไปผ่อนรถเดี๋ยวผ่อนหมดพ่อให้แต่งเหมือนพี่ต้นละกันพี่ว่าของฟิลเนี่ยแต่งนิดเดียวก็สวยแล้วนะไม่เป็นไรอ่ะพี่ต้นเดี๋ยวหนูจะเก็บตังค์ไว้จ่ายค่างวดอ่ะฟิลนี่ขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องเลยพี่ต้นก็พูดไปหนูไม่ได้ขี้เหนียวซะหน่อยหนูแค่ประหยัดเองพี่ต้นตั้งแต่มาเนี่ยเห็นเช็ดไม่หยุดเลยรถถลอกไปแล้วมั่งก็คนมันรักรถอะฟิลทั้งไหนได้ไปปากซอยค่ะพี่ต้นคิวพี่ออกอ่ะฟิวออกเลยทำไมอ่ะพี่ต้นคนนี้อ้วนอ่ะพี่ไม่อยากรับพี่ต้นทำไมพูดอย่างนั้นน่ะเขาเป็นลูกค้านะฟิวไปเถอะพี่ไม่อยากรับอ่ะเดี๋ยวล้อรถพี่มันดุ้งอ่ะซื้อมาใหม่ด้วยเนี่ยฟิวไปเถอะมันไม่คุ้มมาฟิวไปเถอะน้องสรุปคันไหนออกเนี่ยพี่รีบเจ๊คันนี้แหละค่ะคันนี้ใช่ไหมค่ะปากซอยนะค่ะตู้ก็ขนาดนั้นอ่ะเขาจะไปส่งไม่คุ้มหรอกเดี๋ยวล้อดุ้งอ่ะซื้อมาตั้งแพงพี่ต้นหนูไปส่งลูกค้ากลับมาพี่ยังเช็ดรถไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเออนะรถมันใหม่อ่ะนักรถอะไรขนาดนี้ไหนพี่ต้นพี่คะไปปากซอยค่ะไปปากซอยเหรอครับใช่ค่ะไปกัน2คนเนี่ยค่ะซ้อน2มีเด็กด้วยเนี่ยนะพอดีต้องขอโทษนะครับผมมีลูกค้าประจำอยู่ครับน้องมาส่งได้มั้ยครับฟิวไปส่งพี่หน่อยสิปากซอยอ่ะอ้าวนี่มันคิวพี่ต้นนี่ให้หนูไปอีกแล้วหรอฟิวไปส่งลูกค้าเขาหน่อยไปเขารีบอ่ะก็ได้พี่ต้นพี่คะคันนี้เลยค่ะปากซอยนะคะจ้าโหมาทั้ง2คนรวมไล่คนนึงเป็น3ไปตกหลุมมาล้อแม็กเราดุ้งอ่ะไม่คุ้มหรอกพี่ต้นไม่รับลูกค้าเลยอ่ะจะมาวิ่งทำไมเนี่ยพี่ค่อนข้างเลือกลูกค้านิดนึงอ่ะอย่าคิดมากเลยแต่ว่าได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้หนูได้200กว่าแล้วพี่ต้นแล้วพี่อ่ะพี่ยังไม่ได้สักบาทเลยฟิลก็พี่หมดแต่เรื่องลูกค้านั่นไงพี่ต้นมาเราอีกคนนึงโอ้โหสวยด้วยคนนี้พี่ออกนะปากซอยค่ะพี่คันนี้เลยครับขอคันนู้นได้ไหมคะคือว่าเป็นคิวผมครับคือผมต้องออกมีอะไรไหมครับดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยค่ะรถแต่งขนาดนี้นี่จะเอาไว้ขับวินหรือจะเอาไว้แข่งคะเนี่ยผมแต่งเพื่อความสวยงามครับคือลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าครับหรอคะงั้นก็จอดสวยๆต่อไปนะคะทำไมคุณพูดอย่างนี้ครับผมมาขับวินก็ต้องรับลูกค้าสิครับจะให้รถมาจอดเฉยๆได้ไงครับแน่ใจเหรอคะว่ามาขับวินแล้วรับลูกค้าวินเนี่ยเมื่อไหร่จะมาของก็หนักเยอะก็เยอะพลุงพลังไปหมดเลยอ๋อโทรศัพท์มาอีกแล้วเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะวินมาก็ดีแล้วพี่ไปปักซอยค่ะเดี๋ยวครับของเยอะจังไว้รอไปคันอื่นดีกว่าครับทำไมอ่ะของเยอะเนี่ยนะเลยไม่รับผมรับคนไม่ได้รับของครับของเยอะขนาดเนี้ยไปคันอื่นเถอะครับไม่รับวินแบบนี้ก็มีด้วยเหรอมอไซค์ไปปากซอยค่ะได้ค่ะพี่ขึ้นเลยค่ะของพี่เยอะนะรับเปล่ารั
ับค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะก่อนหน้านี้มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รับเพราะพี่ของเยอะอะแต่คันหนูรับค่ะพี่ไม่เป็นไรเอาไว้ข้างหน้าก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะพี่งงเลยมีไม่รับของด้วยเหรอไม่เป็นไรนะคะพี่ไปไหนดีคะปากซอยค่ะได้ค่ะคุณจำได้ไหมว่าวันนั้นคุณพูดหรือว่ายังไงน้องคะเดี๋ยวไปส่งที่ไหนนะคะปล่อยให้เขายืนเช็ดรถอยู่อย่างเงี้ยให้มันสวยใหม่ตลอดเวลาไปเถอะค่ะได้ค่ะปากซอยนะคะค่ะโอ้ยไม่น่าเลยแล้วเป็นไงล่ะพี่ต้นเลือกลูกค้าดีนะแย่เลยเนี่ยพอจะออกก็ไม่ได้ออกอ่ะพี่ก็ไม่ควรเลือกลูกค้านะพวกเราทำงานบริการอ่ะจริงด้วยฟิลเราควรบริการทุกคนนะพี่ต้นไม่ว่าจะคนอ้วนผอมของเยอะของน้อยเราควรบริการด้วยใจนะพี่ต้นสิ่งที่เราได้มาคือเงินจากลูกค้านะพี่พี่เข้าใจแล้วฟิลต่อจากนี้ไปพี่จะไม่เลือกลูกค้าอีกแล้วดีแล้วพี่ต้นงั้นคิวต่อไปพี่ออกนะได้พี่อย่าเลือกลูกค้าอีกนะพี่ไม่เลือกแล้วพี่ต้นวันนี้ค่าจ่ายงวดรถแล้วนี่ใช่สิสวัสดีครับฟิลต้นดีจังเลยวันนี้ต้นอยู่ด้วยหูยแย่แล้วสวัสดีค่ะพี่ทูมาเก็บค่างวดเหรอคะใช่แล้วครับฟิวของฟิววันนี้ 2,500 นะได้ค่ะนี่ค่ะพี่ทูค่างวดหนูค่ะ 2,500 นะครับพบครับผมเรานี่เก่งนะทั้งเรียนนะขับวินไปด้วยไม่เคยค้างพี่เลยไม่เหมือนใครบางคนพอดีหนูทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะพี่ก็เลยส่งได้ทุกงวดไม่เคยขาดพี่เลยเก่งมากเลยฟิลแล้วต้นเหรอว่าไงผมขอพัดอีกสักงวดได้ไหมครับจะบ้าเหรอนี่มันงวดที่สี่แล้วนะที่ไม่จ่ายเนี่ยผมต้องยึดรถแล้วล่ะอย่าเพิ่งยึดรถเลยครับผมหาเงินไม่ทันจริงครับหาเงินไม่ทันอะไรของคุณเนี่ยเนี่ยแต่งรถอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยแต่ไม่มีเงินจ่ายค่างวดมันใช้ได้เหรอผมขออีกงวดนึงนะครับไม่ได้ครับถ้าเกิดวันนี้ไม่จ่ายผมยึดรถครับพี่ดูคะให้โอกาสพี่ต้นอีกสักงวดนะงวดหน้าพี่ต้นน่ะมีจ่ายแน่นอนใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับขอโอกาสผมอีกครั้งครับก็ได้เห็นแก่ฟิวเนี่ยครั้งนี้ถ้าครั้งหน้าไม่มีจ่ายอีกผมยึดจริงๆนะขอบคุณมากครับครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนครับฟิวพี่ไปละค่ะพี่เป็นไงล่ะพี่ต้นแต่งแต่รถเงินก็ไม่เก็บแถมยังเลือกลูกค้าอีกแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่างวดอ่ะดีแค่ไหนแล้วที่พี่ดูเขาไม่ยึดรถเอาเนี่ยต่อไปนี้อ่ะรับคนห้ามเลือกนะพี่ต้นเข้าใจปะเนี่ยพี่รู้แล้วขอบใจที่ช่วยพูดนะฟิลต่อจากนี้ไปอ่ะพี่จะรับทุกคนเลยดีแล้วพี่ต้นจะได้มีเงินมาจ่ายค่างวดเขาวันนี้นะพี่จะหาได้สัก500อ่ะฟิลดีแล้วพี่ต้น